สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้ผมพาทุกคนกลับมาสู่ดินแดนมหัศจรรย์ของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเอวิสาชาแนลนะวันนี้ยินดีจะนำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกับแอมบ้างนะครับแอมโรแลนด์คิวไลท์นะครับก็สำหรับผมเองก็เป็นแฟนของแอมนะครับคือข้างคล้ายแอมมา 5-6 ปีแล้วนะครับแล้วก็เล่นกับแอมจริงๆเล่นกับแอมหลอดทูบแอมมาตลอดเลยในช่วง6ปีหลังมานี้นะแต่ตัวนี้ก็เป็นแอมตัวเล็กๆที่เข้ามาอยู่ในกองบัญชาการของผมนะแล้วผมก็ใช้ในการเล่นในการสอนในการซ้อมต่างๆนานานะเป็นแอมที่น่าสนใจมากๆนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเป็นแอมที่เปิดเพลงฟังเพลงเอาไว้ฟังเพลงแล้วเพราะมากเพราะที่สุดตั้งแต่ผมเจอมานะเสียบเพลงเข้าไปแล้วเปิดเนี่ยเพราะวันนี้ก็ได้ฟังไปแล้วนะ Go Get It จากอัลบั้มชุด Boogie Tone นะก็ลองเปิดใส่แอมตัวนี้นะเสียงที่ฟังจากฝักในเพลง Go Get It เนี่ยก็คือออกจากลำโพงของตัวนี้เลยนะก็มีลำโพงสเตอริโอนี้นะแล้วก็มีซับเบสมีอะไรต่างๆนานานะออกมาเต็มๆให้ทุกคนฟังกันชัดเจนนะแต่ตัวนี้มันคือแอมกีตาร์นะมันไม่ใช่มอนิเตอร์ที่ไว้ฟังเพลงเฉยๆมันเป็นแอมกีตาร์ที่ฟังเพลงเพราะนั้นหน้าที่หลักของมันก็คือเป็นแอมกีตาร์นะครับใน Q Lite เนี่ยนะครับก็จะมีเสียงแอมให้เรานะโดยใช้ชิป COSM ของ Boss ซึ่งเป็นชิปที่ Boss ใช้เป็นหลักในการสร้างโทนเสียงของ Boss เนี่ยมาตลอดหลายๆปีมานี้นะครับ Boss นะฮะ Boss หรือ Roland นี่ก็พี่น้องกันนะก็ใช้ร่วมกันได้นะครับก็จะมีเสียงอย่างอันแรกเลยก็คือ JC Clean นะเป็นโหมด JC Clean เนี่ยก็คือให้เสียง Clean นะแบบ Am Roland JC นะรุ่นที่ยอดนิยมคือ120นะก็เดี๋ยวก็จะได้ฟังนะแล้วโหมดที่2ก็เป็น Medium Gain นะก็เป็นโหมด Crunch นะฮะโหมดที่3ก็จะเป็นโหมดที่แรงที่สุดคือไปจนถึงสุดโต่งของเสียงแตกได้เลยก็คือโหมด Extreme นะ Extreme ก็คือที่สุดนะสุดๆเลยนะก็ Extreme นะครับโดยที่ทั้ง3โหมดจะมีการควบคุมนะครับอยู่ด้วยกัน5ปุ่มปุ่มแรกก็คือ Drive นะในโหมดที่ Real Clean อย่าง JC Clean Drive ก็จะเป็นตัวเพิ่มความอิ่มเนื้อเสียงต่างๆถ้าคุณเปิด Balance Drive ไม่ดีมันก็จะไม่ Real Clean เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้หูใช้ประสบการณ์ที่เรียนรู้มานะอย่างที่ผมพูดเสมอๆเท่ากับที่คุณฝึกกีตาร์นั่นแหละบางคนฝึกกีตาร์มา20ปีแต่ไม่เคยหันมามองเรื่องของการศึกษาการปรับอะไรต่างๆผมเองก็หันมามองเรื่องพวกนี้ได้5-6ปีแล้วนะก็อยากจะบอกทุกคนว่าฝึกกีตาร์ไปพร้อมๆกับการฝึกปรับฝึกค้นหาโทนต่างๆเอาในอุปกรณ์ที่เรามีเอาให้มันรีดเสียงที่ดีสุดมาให้ได้นั่นแหละคือจุดที่เป็นสวิตช์สปอตที่สุดนะเพราะนั้น Drive ก็จะเป็นตัวเพิ่มเนื้อเสียงของ Clean แต่ถ้าเป็น Crunch หรือ Extreme ก็แน่นอนก็คือความแตกปุ่มที่2ก็คือ Volume นะไม่มีอะไรมากความดังความเบาก็ต้องบาลานซ์กันก็ต้องทำกันให้เหมาะสมที่สุดตัวที่3ก็คือเบสนะคุมความย่านต่ำความอิ่มนะอยู่ที่ตัวเบสนี้ผสมผสานกับอีกปุ่มหนึ่งก็คือ treble นะเสียงย่านไฮสูงก็อยู่ตรงนี้แล้วปุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นให้เราเลือกเอฟเฟกต์ได้2แบบก็คือคอรัสกับรีเวิร์บเดี๋ยวตอนผมเล่นคลีนนะฮะผมจะใช้รีเวิร์บนะแล้วพอCrunch เนี่ยผมจะลองไปเล่นเป็นคอรัสแล้วพอกลับไป Extreme เนี่ยผมก็จะเล่นเป็นรีเวิร์บให้ฟังอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับในข้างหลังก็มีเสียบโฟนได้นะครับแล้วก็สามารถลิงก์นะฮะลิงก์เครื่องเล่นออดิโอของเราเข้าไปเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยผมเปิด Go Get It จากโทรศัพท์ของผมก็เปิดผ่านจากเครื่องนั้นโดยที่ไฟล์ Go Get It เนี่ยก็เป็น MP3 นะเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นความละเอียดทั่วๆไปเลยนะฮะแต่แน่นอนครับฟังเป็นReal CD ดีที่สุดนะแต่อันนี้คือผมอยากให้ฟังว่าทุกคนก็เดี๋ยวนี้เล่นผ่าน MP3 ก็เปิดจาก MP3 แล้วก็ตรงจากโทรศัพท์นะแล้วก็เข้าตรงนี้เลยโดยที่ผมก็เสียงมายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็แล้วก็ยังมีปุ่มโวลูมอีกอันนึงซึ่งเป็นปุ่มโวลูมคอนโทรลออกซ์ที่เราพ่วงเข้ามาเนี่ยความดังความเบานะแล้วนอกจากนี้ตัวนี้ยังสามารถไปเชื่อมกับโทรศัพท์
ที่มันล้ำสมัยอ่ะคนลองไปเล่นแล้วก็ลองไปเสียบกับโทรศัพท์คุณแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าแอมเล็กๆตัวนี้มันทำอะไรให้กับคุณได้มากมายหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดไม่ว่ามันจะทำอะไรได้ transformer ขนาดไหนก็ตามนะได้ convertible แค่ไหนก็ตามสิ่งที่ผมแคร์ที่สุดและสนใจที่สุดก็คือเรื่องของโทนแล้วก็น้ำเสียงของแอมของตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเจาะกันแต่ละโหมดแล้วลองมาฟังกันดูว่าสิ่งที่ผมแคร์เนี่ยมันอยู่ในมาตรฐานที่ทุกคนคิดว่ามันดีพอหรือเปล่าเชิญรับชมได้เลยครับครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลีนของตู้นี้นะฮะเราก็จะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า JC Clean นะมาจากตู้แอมโรแลนด์ JC นะฮะลองฟังดูที่เราจะลองมาดูโหมดที่2กันนะครับที่ชื่อว่าโหมด Crunch นะก็ให้ซาวตั้งแต่ Overdrive ไปจนถึงเกือบจะ Distortion นะครับผมก็ปรับ Drive ของมันอยู่ประมาณบ่ายโมงไม่เกินบ่ายโมงนะครับตอนที่ผมเล่น JC Clean เมื่อกี้เนี่ยนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าเจ้าตู้ Q Light เนี่ยนะครับมันมีเอฟเฟคให้เราด้วยก็คือ Reverb กับ Chorus ตอนที่ผมเล่น JC Clean เมื่อกี้ผมใช้ Reverb อยู่มาในCrunch โหมดนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นคอรัสดูเดี๋ยวลองฟังดูว่าโหมดนี้กับคอรัสซาวด์จะเป็นยังไงที่เป็นเกณฑ์ที่เยอะที่สุดนะแต่ผมก็ไม่ได้ปรับให้มันแตกสุดหรอกผมก็เปิดเกณฑ์ได้ประมาณเกือบเบอร์3นะครับก็เกือบเบอร์3หรือ10โมงนะครับนะเป็นซาวด์ที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมนะครับเอ็กซ์ตรีมว่าทุกคนจะ enjoy กับแต่ละโหมดที่ผมลองปรับให้ฟังดูนะครับแล้วก็ลองเล่นหลากหลายแบบดูจะได้เห็นว่า MQ Light นะของ Roland ตัวเนี้ยทำเสียงได้พอใจคุณไหมนะครับก็อย่างที่บอกครับแอมตัวนี้ก็เป็นแอมสำหรับทุกคนในครอบครัวนะก็มาอยู่ในครอบครัวแอมของผมด้วยนะครับในขณะที่ผมเล่นแอมหลอดแทบจะตลอดเวลาแต่ตัวนี้ไม่มีหลอดแต่ผมก็สามารถที่จะบรรจุตัวนี้เข้าไปในคลังแสงแล้วก็สามารถเอนจอยกับแอมป์ตัวนี้แล้วก็ที่แน่นอนครับคือมันจะต้องให้ซาวด์ที่ดีให้ความเป็นมิวสิคอลกับสิ่งที่ผมเล่นให้อินสปายที่ผมอยากจะมาเล่นกับมันตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นแอมป์มาจากดาวอังคารหรือมันจะมาจากไหนก็ตามถ้า
มันไม่สามารถให้ความเป็นมิวสิคอลหรืออินสไปร์ผมได้เนี่ยมันก็จะขาดเสน่ห์ไปนะแต่แอมตัวนี้ก็สามารถอินสไปร์ผมได้ให้แรงบันดาลใจผมได้แล้วก็แน่นอนครับมิวสิคอลนะเพราะนั้นเป็นแอมของทุกคนในครอบครัวก็หวังว่าทุกคนจะไปลองดูนะแล้วก็ทดลองดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวสุดท้ายก่อนที่ผมจะจากไปเนี่ยผมก็จะเล่นแอมตัวนี้ครั้งนึงโดยคราวนี้ผมจะเปิดตัวนี้เป็น JC Clean ครั้งนึงแล้วผมจะใช้Overdrive หรือว่าใช้ Distortion แล้วก็ใช้ Echo เป็น Pedal พ่วงเข้าไปแล้วจะค่อยๆเล่นเพิ่มเข้ามานะเดี๋ยวลองฟังดูว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงถ้าเราลองมันไปอีกวิธีหนึ่งนะซึ่งเป็นวิธีที่เฟเวอริตที่สุดของผมนะนั่นก็คือสิ่งที่ผมนำเสนอในวันนี้งั้นก็ลาจากกันไปในวันนี้และแน่นอนคงไม่ได้ลาไปเลยนะครับเดี๋ยวในโอกาสหน้าก็จะมีอะไรมานำเสนออีกก็ฝากไว้2 อย่างครับก็คือ Boogie Tone Music by Elvis นะCD ชุดใหม่ของผมซื้อ CD นะซื้อphysical นะแล้วมันจะอยู่กับคุณไปตลอดนะครับแล้วก็แน่นอน Am Roland Q Light นะตัวนี้ไปลองดูแล้วก็คุณจะรู้ว่าไอ้ที่มันบอกว่าเล็กแล้วมันเสียงโตหรือว่าเสียงมันดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงโชคดีครับสวัสดีครับ